เพิ่นก็ปรารภกับคณะสงฆ์และญาติโยมวันวัดร่มนี้เพิ่นสินำญาติโยมอุบาสกบาสิกาคณะสงฆ์มาทอดกฐินที่วัดร่มมัจจริยาการามเมืองเปตโนกับเพิ่นก็ได้มาแล้วเป็นจริงๆนี่คือพนังไก่ลูกปูนั่นคือเอาองค์เทพดรมหาบาลองค์คุณบอกบอนี่องค์ตึกลังเทศอยู่เพิ่นในมาทอดกฐินให้วัดพ่อมมัจจริยการามที่นี่ในฐานะพวกเฒ่าเป็นเจ้าภาพรวมกันคือกฐินสามัคคีก็มีเจ้าภาพผู้ที่ออกเอกออกโต้ก็มีก็คือคุณมนัสจุกนรงและนางอินแปงเป็นประธานกฐินในคารวะสามารถที่รวบรวมจตุปัจจัยพ่อครอบครัวเป็นจำนวนเงินหลายหลายบาทหลายสิบเหรียญรวบได้ก็คือสิบพันดอลลาร์คือมนัสและอินแปงเป็นเจ้าภาพทอดกฐินรวมกับดร.พระมหาปานก็รวบอีกคือนางไร่รอคำรวบรวมจตุปัจจัยสมทบทุนในการสร้างกฐินรวมอ้ายรวมน้องเป็นจำนวนเงิน 5,000 เหรียญอันนี้ก็ขออนุโมทนาจึงได้ยกย่องศรัทธาของครอบครัวทุกนรงเช่นเดียวกันกับอุบาสกอุบาสิกาชาววัดร่มมัจจริยการามและเมืองเปตโนทุกท่านทุกคนที่มุ่งหน้าสายท่านศรัทธากุศลมายั่งวัดพร้อมมัจจริยการามโดยครอบเที่ยงเนียงหนากันโดยบริวันไหววาสิมีแดดมีฝนมาด้วยความตั้งใจมาด้วยความอุตสาหะมาด้วยความวิริยะบากบันเพื่อเสียสละจัตุปัจจัยกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์มาสมทบทุนในการก่อกาลกฐินมุนีจึงได้เป็นผู้ที่กล่าวอ้างได้ว่าเป็นผู้ที่มีอานิสงส์ผลบุญหลายเขาก็ได้ฟังอยู่เรื่อยๆปีหนึ่งมี365วันก็มีมือดีนะตั้งแต่มือแห้งหนึ่งทำไปถึงวันเป็นเดือน12ภายใน1เดือน30มือนี่พวกเข้าชาพุทธอยู่ทั่วมุ่งแห่งโลกนี้เข้าจิตจัดการทอดถวายอาภัพตินตามวัดว่าอารามต่างๆตัวสุขสารุทิศในฐานะว่าพวกเข้าเป็นชาติพุทธอันนี้คือการรักษาประเภทที่ขนบธรรมเนียมในฐานะว่าเข้าเป็นชาติพุทธอันแท้จริงเพื่อบ่ได้มุ่งหวังว่าสิมีปัจจัยหน่อยหลายปัจจัยมากที่หลังศรัทธานี่เป็นกำลังสำคัญที่สุดถ้ามีปัจจัยหลายก็มีศรัทธาก็เฮ็ดหยังก็บ่ได้ที่เสียสละเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์สงเคราะห์สังคมสมาคมต่างๆนั่นก็บ่ได้ถ้าบ่มีศรัทธาฉะนั้นพวกหมู่เฮาที่มานั่งอยู่นี่ทุกคนลูกเด็กๆน้อยผู้เฒ่าผู้แก่เอื้อยอ้ายน้องยิ่งชายล้วนแล้วจะเป็นผู้ที่มีศรัทธาภาษาธรรมอันแรงกล้าทุกท่านทุกคนฉะนั้นในนามของพระสงฆ์วัดร่มมัจจริยการามจึงขออนุโมทนาแทอานิสงส์ผลบุญบารมีของพระสงฆ์ในวัดร่มมัจจริยการามทุกลูกทุกหน้าให้ว่าซอยเป็นตบะเดชะให้ญาติโยมทั้งหลายทุกตัวหน้าทุกคนที่มาในมือนี้จงเป็นผู้มีอานิสงส์ผลบุญในการทอดกฐินในมือนี้จงได้รับพระอานิสงส์ผลบุญไปสู่ภพที่เข้าปรารถนาต่างๆคือความสุขฉะนั้นได้บุญญาบารมีในการทอดกฐินในปีนี้ขอแผ่เอาส่วนบุญส่วนกุศลของพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่เพิ่นกลับฟื้นตื่นขึ้นว่าให้พวกเข้าได้เคารพบูชาเพิ่นในฐานะว่าเพิ่นเป็นผู้บุกเบิกณสถานที่แห่งนี้สถานที่แห่งนี้
มีเลือดที่อยู่เศร้ากว่าเอเกอร์ด้วยเลือดเนื้อมั่งสาอุตสาหะวิริยะของตนเพิ่นเสียสละแม้แต่ชีวิตผู้หนึ่งกันก็กล่าวถึงกับบ่ได้คือแม่ซี่เต็มพรหมจรรย์เพิ่นได้เสียชีวิตไปแล้วเพิ่นเป็นครูบารมีกันกับหลวงปู่ดอกเตอร์ภาวหาบันดีมาสร้างเสนาสนะสถานที่นี้กันสิบก้าวอีกเสียผู้หนึ่งกับบ่ได้เพราะว่าผู้นั้นเราก็มีความสำคัญในการสร้างวัดพรหมจรรยการามคือพระโมเมนพระยานิตกีเราเป็นพระยานิคือมหาทวินผู้นี้นี่มหาทวินผู้นี้เป็นผู้บุกเบิกก่อตั้งด้นนั่นมากับหลวงปู่กับแม่ขาวอยู่ปังคุณนี่คือผู้บุกเบิกอุตสาหะวิริยะเอาความมานะของตนเองเพื่อต่อสู่เอาให้ได้ณสถานที่นั้นนี้เป็นทีรองรับสายทานศรัทธาของญาติโยมทุกคนแต่ว่าอุดมการณ์ของคุณแม่ที่เต็มก็ประจันและหลวงปู่ดร.พระมหาวันดีเพิ่นสร้างเนื้อที่3เอเกอร์แห่งนี้ก็ได้จับเคาะจอดจงแก่ผู้คนผู้ใดไทยผู้หนึ่งบ่ให้ว่าวัดเขมรบ่ให้ว่าวัดไทยบ่ให้ว่าวัดลาวคนให้เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาของเมืองเดชนุของในนามแม่ที่ขาวเต็มก็ประจันจึงได้ใส่ชื่อว่าวัดพรหมจริยการามวัดพรหมจริยการามเป็นชื่อของคุณแม่ที่ขาวเต็มก็ประจันฉะนั้นลูกหลานพี่น้องญาติโยมเอื้อยอ้ายน้องทั้งหลายจงภูมิใจเถิดว่าเข้าได้มาอยู่ได้ใช้ได้กินณสถานที่แห่งนี้เข้าได้อยู่สบายแล้วมีที่กำแดดกำฝนมีเสนาสนะรองรับอันโอ้อาสะดวกสบายมีห้องน้ำของสุขามีน้ำในพื้นไฟสะดวกสบายฉะนั้นจึงถือว่าพวกหมู่เฮาได้รับพระอานิสงส์นี่แหละคืออานิสงส์ผลบุญในการทอดกฐินของพวกเราในวันนี้จึงถือว่าพวกเฮาได้รับอานิสงส์จากหลวงปู่ดร.พระมหาวันดีและคุณงามความดีของคุณแม่สีขาวเต็มพรหมจรรย์ด้วยแต่พวกเฮาทั้งหลายได้รับอานิสงส์ครอบหน้าเพียงตาเป็นขันใจเป็นขันนั่นฉะนั้นความทุกข์จึงเกิดขึ้นณท่ามกลางแห่งนี้คือมีการทอดกฐินและกระสานเสนาสนะสมทบทุนในการดำเนินการก่อสร้างถิ่นหรือโบสถ์หลังของใหญ่ที่ลูกหลานพี่น้องเอื้อยอ้ายยิ่งเห็นอยู่ขณะนี้บางคนก็ถามแล้วคันบ่เว้าเจริญก็บ่ได้คือเทศคุณกฐินปีนี้ก็เทศเรื่องอานิสงส์นี่แหละคือเฮาได้รับอานิสงส์อานิสงส์แผ่ขยายไปถึงการก่อสร้างเสนาสนะคือถิ่นหลังนี้สร้างมาถึงขนาดที่แล้วที่ว่าจับเปอร์เซ็นต์ที่ว่าอยู่หาเปอร์เซ็นต์คิดเปอร์เซ็นต์ก็ว่าได้สุดแล้วแต่ผู้ที่จินตนาการไปผู้นักปนก็ว่าได้85เปอร์เซ็นต์ก็เหลืออยู่ก็ได้85เหลืออยู่ก็ได้75ก็ไม่ทราบเหลืออยู่35เปอร์เซ็นต์ยังสิ600อันอยากให้มันเต็ม100ก็ต่อยกันท่านบ่เว้าซะอีกก็บ่ได้ในเรื่องการนอกที่ดำเนินการต่อไปนี่กับคุยกันหน่อยเนี่ยคุยเนี่ยผมว่าคุยกันหน่อยคุยกันข้างกันหน่อยกันเมื่อว่าให้ลูกหลานข้างพี่น้องข้างกับอะไรเป็นอย่างจะเร่งให้พวกพี่น้องผู้ที่เอารถมาจอดอยู่นี่ออกมันเป็นทางวัดไรเลยเอาพวกวัดไรให้เอาที่เอารถแล้วออกจากวัดคือจะใส่สถานที่แห่งนี้แล้วโครงการของหลวงปู่ดร.พระมหาวันดีฝั่งขวาและฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายนี่เป็นที่อยู่ของเมธีและอุบาสกอุบาสิกา40ห้องที่เป็นห้องแถวหรืออพาร์ตเมนต์ก็ว่าไปอีกฝั่งขวาที่เป็นที่อยู่ของอุบาสกและพระเจ้าพระสงฆ์ต่อไป40ห้องผมเป็นคุยได้มากได้นี่มื้ออื่นมื้อนี้ได้แม่มื้อนี้วันหยังมื้อนี้วันหยังวันอาทิตย์เบิดมื้อวันอาทิตย์ก็คือมื้ออื่นกับวันจันทร์โมแมนวันอังคารกับวันพุธนี่ล่ะเขาสิมาหาเฮาเขาสิมาที่ให้เจ้าทางมองนี้ต่อไปนี้เพราะว่าไปอนุญาตให้เจ้าทางแล้วมีทางโค้งด้วยเหรอคะ
ยังนี่เข้าใจเงื่อนไปแล้วหมื่นกว่าเหรียญ 17,000 เนี่ยได้ไปพาสีดำเนินการโปรตักสองบอลสายขวานี่แต่มาเหนือตัวมาเข้าของท่านเห็นตัวนี้แล้วจึงมาวันนี้เข้าที่ได้ดำเนินการต่อไปจึงวางมาเลยขอร้องให้ผู้ที่มีเอารถไปจอดที่เอาออกคนก็เอาออกแล้วประเทศเขาเอาออกแล้วเหลืออยู่คันหนึ่งคนจะเอาออกคือมือหื้อนี่ล่ะฉะนั้นคุณไอ้มีเงาไม่แห้งขอเงาขอแห้งมาขี้แถวนี้ที่เล็บเอาเล็บเอาหนังออกจากบ้านนี้ที่ได้ผมดินบ้านนี้โมเมนต์แผ่นเบ้ามือนี่แผ่นข้าวมากมือนี่กระถมมือนี่ล่ะถมดินสร้างนี่โมเมนต์ที่ถมสองเดือนสามเดือนยาหน่อยกับปีหนึ่งหรือหกเดือนจังสิได้รับเรื่องการต่อสักเพื่อให้มันเหน็ดมันแกนจากนั้นจึงขอความร่วมมือไปถึงญาติโยมทุกหูทุกคนผู้ที่มาใช้สถานที่ต่างๆของวัดถึงเวลาคนที่ใช้สถานที่แห่งนั้นแล้วก็ไปนี่กับพวกอีกอีกพอถึงเดือนพอถึงเดือนอาจจะเป็นภายในอาทิตย์นี้มาเป็นคนที่สามภายในอาทิตย์นี้มันเป็นคนที่สามภายในอาทิตย์นี้ภายในอาทิตย์หนึ่งหรือหนึ่งเดือนนี่สิมีการถมดินหรือสิมีการเคลียร์พื้นที่แถวนี้บางใต้มือนี่ฉะนั้นจึงขอประกาศให้ญาติโยมพี่น้องลูกหลานสาธุชนจงดีใจพร้อมใจกันเพื่อเฮ้าเสด็จสานเสนาอันใหญ่หลวงนี้เพื่อรองรับสายท่านศรัทธากุศลบุญบารมีของญาติโยมลูกหลานพี่น้องเสียสละมากทุกปะทุกตะตางทุกเพื่อนทุกหรือทุกประพ่อเตอร์มาลูกตูเพิ่นก็เคยเอาไปใช้เก็บไว้อยู่หม่องนี้แล้วคุยย้อนหลังให้ฟังจังหนึ่งลูกตูครับคุณเจริญจ่ายเงินค่าที่ดินนี่จ่ายไปจนเขาบอกว่าเจ้าจ่ายเงินมาเกินแล้ววะเนี่ยก็เป็นจ่ายเงินค่าที่ดินนี่จ่ายไปอยู่ตรงนั้นจนเขาบอกว่าเจ้าใจเงินมาเกิดเนี่ยเขาก็เอาปืนไหนขึ้นเก่าเนี่ยอันนี้คือความตั้งใจของความเพลินเพื่ออยากได้ที่ดินตอนนี้ให้มันเป็นเนื้อหน้าบุญรองรับสายท่านศรัทธากุศลจากญาติโยมที่ได้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลใหญ่ก็มือดีพระผู้ทวดเพิ่นกับประกาศดวงเต่ากันให้ซอยกันว่าอีกกว่าปีหน้าก็เพิ่มปีว่าสักเพิ่นสิได้ฉลองถิ่นดังนี้แล้วการสร้างสิมนี่ใหญ่เป็นจังไหนสิให้ลูกปูเข้าได้เห็นเพราะว่าลูกปูเพิ่นโซ่ซักโซ่เซ่หลายชีวิตหลายรอบฉะนั้นจึงขอฝากบุญญาบารมีอานิสงส์ผลบุญจากญาติโยมพี่น้องผู้ใดมีหูแก้วตาทิพย์ผู้ใดมีมือยาวผู้ใดมีเข่าสงใหญ่ผู้นี้มีเงื่อนหลังใหญ่บ่แม่นเงื่อนหลังใหญ่ว่าสิมีมันดีกับบ่แม่นแต่ผู้ใดมีกับเพื่อสมทบกันให้ได้เป็นกุศลผลบุญเกิดขึ้นในอายังพระท่านตานี้จึงขอฝากบุญญาบารมีของอานิสงส์การทอดกฐินของพี่น้องวัดพรหมจักรยาการาชของเฮาในมื้อนี้ฉะนั้นกันสิบ่ว่าไปอีกญาติโยมก็ถามอยู่ในใจว่าเอ้าก็ยังเห็นผู้บาเพิ่นมานั่งอยู่นี่หาบ่ออกคือก็คือพระผู้ปฏิวาก็คือกันนะก็คนคือกันนะแต่ว่าผ่านต่างสีซื่อกระลูกเต้าลูกหลานพี่น้องของเฮาพุ่นน่ะแถวบ้านเกิดพุ่นน่ะอยู่เมืองลาวเมืองเสียงตุงเสียงของเสียงข้างพุ่นน่ะพี่น้องเฮาทั้งเบิดที่หาองค์นี้เพิ่นเคยมาแล้วเพิ่นมาสานเฮ็ดต่อผ้าเข้าไปแล้วเฮ็ดพระธาตุขนมไว้อยู่ทางหลังนี่สร้างสิมาสร้างสิมไผ่เฮาไม่ออกลูกหลานเอาคือมีแต่ผู้นุ่มแท้ที่เฮ็ดเป็นบ่ปฏิถามอีกเอานุ่มบ่แก่บ่อันตะแก่เฒ่าคนไหนเฮ็ดบ่เป็นก็มีแล้วมือบ่อยากนั่งอยู่นำมื้อนี้สิคืออยากยังเฮ็ดบ่เป็นจะไหว้พระก็ยังไหว้บ่เป็นเฒ่าซื่อๆก็ยังมีอยู่อยู่ว่าอันนี้มันมีของจริงสิว่าผู้นุ่มก็สิว่าเพิ่นถามว่าเอาคือผู้นุ่มแท้ปฏิว่าเออลุงเพิ่นก็มีวิชาของเพิ่นเนี่ยเพิ่นมีวิชาอาชีพของเพิ่นเฮ็ดได้เพิ่นสิมาเฮ็ดลวดลายลิ่งลายซอผ้าบรรยากาศลงมาให้เฮานี่ล่ะสิองค์แม่ออกอย่าเริ่มมาเพ่นเด้อ
มีพระเอ่อ6องค์โทษว่าหน่อยที่เสียใจนะครับ6องค์เพราะว่าเพิ่นก็เดินทางมาจากผู้อุ่นต่างรัฐต่างเมืองมาได้3คืน4คืนที่แรกว่าสิมาถึงวันจันทร์ทุกข์ขากระใจน้อยจนผมบ่บอกโยมบ่บอกฮอดบ่ออกไม่ออกคุยแต่กับเจริญบ่บอกญาติเพิ่นมาว่าท่านผู้นี้ตั้งใจว่าอยากให้เพิ่นมาท่านบุญภเวกบุญกฐินแต่ได้ข่าวว่าเพิ่นสิมาฮอดวันจันทร์มาซั่นลูกค้าก็เมื่อยใจอยู่เลยบ่ได้เว้าให้โยมฟังพอดีเพิ่นก็มาฮอดมื้อคืนนี้ก็ดีใจหลายภูมิใจหลายภูมิใจแท้ญาติโยมลูกหลานปู่ย่าตาทวดทุกผู้ทุกคนสำหรับพระคู่นี่จะได้ก็ดีใจอยู่แล้วพระเจ้าพระสงฆ์อยู่ในวัดนี่ก็ดีใจอยู่แล้วเลยดีใจเพิ่มขึ้นมาอีกเพิ่มแท้ญาติแท้โยมแท้พี่แท้น้องแท้ลูกแท้หลานมีครูบาอาจารย์เพิ่นสิมาซอยเบียกซอยงานในทางพุทธศาสนาจึงให้พากันเอาจิตเอาใจซอยกันเพื่อสนุกบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อสนุกบำรุงพระเจ้าพระสงฆ์ให้มีที่อยู่ที่กินมีข้าวหน้าท่ามกลางอาหารโภชนะต่างๆอย่าหายสิขาดตกบกพร่องจึงขอเจริญพรให้ญาติโยมเด้อเอาในท้ายที่สุดนี้ก็ขออนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลที่ญาติโยมได้มุ่งมั่นเจตนากุศลมากมื้อนี้ขอให้ได้รับแต่ความสุขความเจริญสุขใดพ่อใดอันประเสริฐขอให้สุขนั้นพ่อนั้นจงดลมาดลบันดาลให้ญาติโยมพี่น้องลูกหลานสาธุชนทั้งพ่อค้าแม่ค้าอยู่นอกอยู่หน้าก็ดีให้ได้รับแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้ผลบุญนั้นจงอนุโมทนาให้ทุกท่านทุกคนจงเจริญมีแต่ความทุกข์จริงๆตลอดกาลนานเทอญสาธุอนุปราณีได้ฟังภาษาธรรมเทศนาในเหตุการณ์นอกนั้นสละนั่งกินแป้งถ้ามันพอสมบูรณ์แสน